so close. วันนี้ความลับบนเตียงนะครับทุกคนความลับบนเตียงเป็นซีรีส์ใหม่ของเราขี้เกียจทำอะไรทั้งสิ้นขี้เกียจลงไปขี้เกียจต้องไปนั่งจัดเซตจัดอะไรวุ่นวายทีมงานอะไรเยอะแยะวันนี้จับมือถือถ่ายเองเลยแล้วก็ผมไม่ต้องออกกล้องขี้เกียจแต่งหน้าไว้ก็มารีเลยมารีแต่งหน้าอยู่แล้วไม่ทำผมมาด้วยผมก็ระดับหนึ่งผมสวยไหมทุกคนผมไม่ได้สวยไม่ต้องนี่เป็นผมธรรมชาติสีธรรมชาติของมารีใช่ไหม yes this is my normal color นี่เพิ่งทำอันนี้ yeah it's so close สนาออดัสสมัยก่อนนะครับทุกคนต้องรู้จักออดัสป่ะออดัสคือแบรนด์ช่างคนเถอะแบรนด์เก่าละแบรนด์แชมพูอันเก่าละมันน่าจะเจ๊งไปละพูดแล้วรู้อายุเลยโอเคทุกคนเข้ามาแล้วก็แชร์เลยนะครับวันนี้ผมไม่ออกหน้านะวันนี้ไม่ออกหน้าไม่ออกหน้าเลยเหรอดูมันดูได้ที่ไหนอะดูได้ที่ไหนอ่ะมาดิวันนี้จะมาคุยเรื่องจะสัมภาษณ์ใช่ไหมเดี๋ยวพี่บัณฑิตสัมภาษณ์ว่าจะหรือว่าถ้าอยากจะตั้งคำถามก็คอมเมนต์ในนี้แล้วก็ถามได้เลยนี่มีคนจำได้คุณบัณฑิตจะสัมภาษณ์ใช่นี่วันนี้แม่ปุ๊กปิ๊กอุตส่าห์จำได้เนาะใครเนาะบอกว่าอาทิตย์นี้จะไม่ไลฟ์แล้วโอ้โหจำได้เดือนนี้จ้ะเดือนนี้มีหมดเดือนวันนี้ไงวันนี้วันสิ้นเดือนวันนี้วันสิ้นเดือนพอดีแมรี่รู้เพราะว่าจ่ายตังค์พนักงานทุกคนนะ วันนี้ต้องจ่ายตังค์อ่ะวันนี้นะครับเราก็ไลฟ์ในห้องแต่วันนี้จะไม่โชว์ห้องนอนเพราะว่าวันนี้ห้องนอนรกมากโอเคไม่ถึงมามากแต่ก็รกนิดหน่อยเจ้าจอยมาต้องโทษเจ้าจอยค่ะถ้าเขาเข้าห้องก็เหมือนพายุเข้าเลยน้องจอยเข้าห้องไหนก็มี a trail of destruction behind her แปลว่ามีอะไรไม่รู้จำไม่ได้ที่จะแฟร์อ่ะทุกคนมาแล้วแชร์เลยเดี๋ยววันนี้จะแมรี่จะให้นะ3ความลับบนเตียงซีรีส์ชื่อว่าความลับบนเตียงแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องติดเรทนะครับไม่มีเรื่องติดเรทเลยนี่เดี๋ยว Facebook มาเซ็นเซอร์แล้วพูดแบบนี้ไม่หรอกแมรี่จะให้ความลับหน่อยว่าถ้าเกิดอยากจะทำให้ครอบครัวร่ำรวยขึ้นมั่งคั่งขึ้นเนี่ยผมบอกได้เลยนะทุกคนแมรี่เนี่ยเป็นคนที่ช่วยให้ผมถ้าไม่มีแมรี่ผมไม่รวยขนาดนี้หรอกจริงๆแมรี่นี่ช่วยเยอะมากช่วยบอกขอบอกนะจริงๆแมรี่ไม่ได้ช่วยในการหาเงินก็คือช่วยแต่ว่าแมรี่ไม่ใช่คนที่แบบออกไปหาเงินไม่ตรงเข้าใจไหมคะแต่แมรี่เป็นคนที่ทำให้การหาเงินของพี่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นใช่ไหมใช่ต้องพูดแบบนี้คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าถ้าจะช่วยครอบครัวมีเงินต้องมีอาชีพต้องมีตำแหน่งต้องมีอะไรเยอะแยะใช่ไหมซึ่งจริงๆมันมีวิธีที่จะสนับสนุนแล้วก็ช่วยครอบครัวที่ไม่เกี่ยวเรื่องอาชีพไม่มาละตัวแสบนี่ตัวเจ้าจอยมาแล้วอะไรว่าจะใช่นี่ตัวแสบมาแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเข้าห้องทีไรนี่ห้องรกหมดเลยว่าไงจอยต้องเชื่อพูดสวยโอเค good night love you good night มาไปเจ้าจอยมาลา good night น่ารักมากโอเคเมื่อกี้พูดถึงว่าบางคนคิดว่าถ้าจะช่วยครอบครัวร่ำรวยต้องมีอาชีพต้องมีตำแหน่งต้องมีรายได้นะคะพูดตรงๆแมรี่ไม่ค่อยมีรายได้นิดหน่อยจริงๆแมรี่ไม่เยอะไม่แมรี่ลืมไปหรือเปล่าว่าแมรี่นี่คล้ายๆกับ CEO ของบริษัทพี่ใช่พี่ผมเป็นคนขายของพูดง่ายๆคือผมเป็นโปรดักต์นะผมเป็นสินค้าแล้วก็เป็นคนขายแบรนด์ตัวเองแต่แมรี่พูดง่ายๆคือดูง่ายคือบริหารบริษัทคือบริหารเราไม่ใช่แค่บริษัทอย่างเดียวที่มันสำคัญมันไม่ใช่แค่บริษัทอย่างเดียวใช่ไหมถ้าอยากจะช่วยครอบครัวร่ำรวยขึ้นมันมีหลายอย่างคือมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าต้องมีบริษัทส่วนตัวต้องมีอะไรแบบนี้มีหลายอย่างที่ทำได้ที่จะทำให้ความมั่งคั่งของครอบครัวได้แบบมั่นคงขึ้นเข้าใจไหมคืออันดับแรกนะคือสร้างบ้านแห่งความสงบใช่แล้วไม่ต้องมีความขัดแย้งกันที่บ้านใช่ให้ที่บ้านเป็นที่รู้สึกทุกคนในครอบครัวรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายใจใช่ถ้ามีความถ้าเริ่มตรงนี้นะเริ่มจากจุดนี้จะสามารถสร้างความมั่นคงได้ง่ายขึ้นเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้ว
ไม่แล้วก็ข้อหนึ่งนั่นคือสร้างบ้านใช่ไหม uh-huh. สร้างครอบครัวคือคนที่หาเงินน่ะจะได้ไม่ต้องมาพะวงมาห่วงอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของลีดเดอร์ชิพอันนึงนะนี่คุณฟังดีๆนะอันนี้มันเจ๋งมากเลยอันนี้พี่เรียนตั้งแต่เป็นคอนดักเตอร์ใช่ได้ไหมอันข้อนี้แบบสำคัญมากการเป็นผู้นำไม่ได้หมายความว่าต้องสั่งนี่สั่งโน่นใช่การเป็นผู้นำคืออะไรใช่มอร์เซลสอนนะเป็นเมนทอร์ของผมสอนเรื่องนี้เลยเมนทอร์ของผมสอนว่าหน้าที่ของผู้นำหน้าที่ของคอนดักเตอร์คือไม่ใช่ลงไปทำงานแทนเขาใช่แต่สอนแต่สร้างข้อสองนะเดี๋ยวให้เลยเพราะว่านี้สำคัญมากในเรื่องธุรกิจด้วยสร้างสถานการณ์ที่เขาอะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เขาทำงานได้สะดวกขึ้น yes สร้างสถานการณ์หรือว่าสร้างบรรยากาศที่คนอื่นจะได้ทำงานเต็มที่ใช่ทุกทีมของเราจะได้ทำงานเต็มที่อันนี้สำคัญนี่คือหน้าที่ของผู้นำคือตอนนั้นผมฟังมาเซลคนผมว่าคนอื่นลูกคนอื่นที่เป็นคู่แข่งไม่เก็ตนะไม่เก็ตผมมาฟังเขาแล้วผมเก็ตทันทีเขาผมเอามานั่งฟังหลายๆรอบอาจารย์ของผมอะเมนทอร์ของผมชื่อลอรินมาเซลเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกข้อนี้เขาบอกดีมากเลยคนไม่ส่วนใหญ่ไม่เก็ตฟังดีๆทุกคนข้อนี้จดไปถ้าคุณทำธุรกิจหรือเป็นอยู่ในครอบครัวสร้างบรรยากาศหรือสร้างสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ทั้งหลายแหล่หรือตัวเราเองอะ สร้างทุกอย่างให้เขาได้ทำงานได้ราบรื่น เพราะคนมาทำงานจริงๆเขาอยากจะโฟกัสในเรื่องที่เขาเก่งเขาไม่อยากจะเป็นห่วงเรื่องการเมืองในออฟฟิศเขาไม่อยากจะเป็นห่วงว่าที่ออฟฟิศแอร์จะติดไหมใช่จะใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมเน็ตใช้ได้หรือเปล่าใช่คือเรื่องแบบนั้นถ้าเขาไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องแบบนั้นถ้าเขารู้ว่าผู้นำรู้เรื่องผู้นำเข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในองค์กรใช่เขาเชื่อใจเขาเชื่อใจว่า the company is in good hands ใช่ใช่ไหมอย่างผมก็มีหน้าที่ออกกล้องหน้าที่ออกกล้องหน้าที่สอนซึ่งหน้าที่พวกนี้ก็คือหน้าที่มาร์เก็ตติ้งอ่ะการตลาดอ่ะคือเงินจะเข้าบริษัทก็ขึ้นอยู่กับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าผมจะต้องมาพวงข้างหลังเนี่ยต้องมานั่งโอ้โหพนักงานวินเดือนนี้เดือนนี้ดูแลเขาหรือเปล่าพนักงานทำงานได้ไม่สะดวกพนักงานมีปัญหากันระหว่างโน่นนี่อะไรเงี้ยถ้าเกิดแมรี่ไม่มาดูแลผมก็ต้องมานั่งงงๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันที่บ้านนะเหมือนกันที่บ้านเหมือนกับการเป็นถ้าอยากจะช่วยครอบครัวให้มั่งคั่งมันก็เหมือนเป็นผู้นำในองค์กรจริงใช่ไหมมันก็เหมือนกันมันคือหลักการมันเหมือนกันให้สร้างบรรยากาศที่ทำให้คนรู้สึกปลอดภัยที่ทำให้คนรู้สึกว่าเขาทำงานได้เต็มที่งานของเด็กคืออะไรงานของเด็กคือที่จะเติบโตเรียนรู้และถ้าเขามีบ้านที่สงบถ้าเขากลับมาถึงบ้านแล้วเขาไม่เขามีความรู้สึกว่าเขาคุยได้กับพ่อแม่เขาเล่าประสบการณ์เล่าปัญหาที่มีเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเขาจะทำงานได้เก่งขึ้นเขาจะแบบเรียนได้เก่งขึ้นใช่เรียนรู้เติบโตก็เหมือนเป็นพนักงานของเราใช่ก็เปรียบเสมอจริงๆถ้าผู้หญิงคนไหนไม่ได้ทำงานใช่ไหมคุณอย่าคิดว่าตัวเองไม่ใช่ไม่ได้สำคัญนะสำคัญมากใช่มากเลยจริงๆเป็นผู้นำอย่างหนึ่งเลยนะเวลา yes. คนที่เหมือนคนที่เป็น CEO ของบริษัทเนี่ยคุณต้องมองทุกอย่างครอบครัวเนี่ย สามีภรรยาต้องมองว่าเราเป็นเหมือนกับองค์กรธุรกิจอันหนึ่งใช่ ใช่คุณสามีภรรยาสมมติภรรยาไม่ได้เป็นคนที่ออกไปหาเงินแต่ว่าเป็นคนที่จัดระเบียบทุกอย่างให้ดูทุกอย่างราบรื่นไปเรียบร้อยไม่ต้องคนที่ออกไปหาเงินไม่ต้องมาพวงข้างหลัง อันนี้ก็ถือว่าเป็น CEO ของบริษัทนะเว้ย yes. ใช่ไหม yes. เพราะฉะนั้นอย่าดูถูกงานของตัวเองใครที่ไม่ได้ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะบางคนลูกศิษย์พี่บางคนก็ผู้ชายเลี้ยงลูกคนที่ดูอยู่นะก็มีบางคนผู้ชายเลี้ยงลูกดีมากสำคัญมากมันไม่สำคัญว่าใครเป็นคนที่ออกไปหาเงินหรือว่าใครเป็นคนที่ดูแลลูกที่บ้านมันขึ้นอยู่มันสำคัญที่ว่าทุกคนเข้าใจงานของตัวเองและให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่งด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็มันมีความสำคัญทุก
what is it ทุกหน้าที่ใช่ผมจะบอกได้เลยว่าผมไม่มีทางรวยขนาดนี้ได้ถ้าแมรี่ไม่ได้จัดการทุกอย่างอย่างเรียบร้อย คือผมแทบไม่ต้องห่วงอะไรเลยแมรี่ดูแลบริษัทนะบริษัทของผมแมรี่ดูแลหมดเลยแบบว่าพวกเรื่องออร์แกไนซ์ทั้งอย่างเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องมีลูกน้องมีงานในบ้านอะไรเงี้ยพวกนี้ผมไม่ต้องพะวงข้างหลังเลยแมรี่เป็นคนดูแลหมดเลยผมบุกข้างหน้าอย่างเดียวผมคิดข้างหน้าอย่างเดียว ผมมองไปวิสัยทัศน์ข้างนอกข้างหน้าอย่างเดียวถ้าเกิดเนี่ยทั้งสามีภรรยาควรจะต้องทำงานเป็นทีม yes. แบบนี้นะครับ yes. มันเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนร่วมมิตรเพื่อนกันในองค์กรธุรกิจอันนึงเลยนะ มันก็ต้องคิดว่าครอบครัวถ้าเกิดต้องคิดว่าเป็นแบรนด์อันนึงเลยครอบครัวนะครับ yes. แต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดในเชิงหาเงินอะไรเยอะแยะใช่ไหมแต่ว่าครอบครัวของเราก็เป็นครอบครัวทุกคนอ่ะคุณสามารถสร้างครอบครัวเป็นตัวอย่างให้คนอื่นก็ได้ mm-hmm. เป็นแสงสว่างให้คนอื่นเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นก็ได้นะครับทุกคนที่ฟังอยู่ yes. วันนี้ผมขอไม่ออกหน้ากล้องนะเพราะว่า มันสัญญาไว้แล้วด้วยบอกจะเบื่อจะไม่ไลฟ์บางทีเบื่อไลฟ์มันไลฟ์บางทีไลฟ์เยอะเกินไปพี่ก็เบื่อตัวเองเหมือนกันก็ให้แมรี่ตัวเองได้ไงใช่ให้แมรี่ออกบ้างนะครับทุกคนวันนี้ก็เอาภาระผมมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยเอาภาระให้แฟนบ้างผมจะได้ไม่ต้องแบบอะไรเวลาออกกล้องนี่มันต้องแคร์รี่เหมือนกันนะมันต้องมันมันก็แบบว่าเหมือนกับว่าเราจะต้องแบกทั้งไลฟ์นั้นน่ะอยู่ที่ตัวเราอันนี้ให้แมรี่บ้างพอดีเขาแมรี่ไม่ต้องแต่งหน้าแล้วแมรี่สวยอยู่แล้วไงเข้าใจป่ะใช่ป่ะทุกคนไหนเขียนมาหน่อยแล้วไม่เป็นไรเราช่วยแชร์กันหน่อยนะครับทุกคนอยากได้ข้อ3ไหมวันนี้เราไลฟ์กันเล่นๆสนุกนะครับขอแชร์กันสักเนี่ยจะช่วยครอบครัวของคนไทยได้เยอะเลยป่ะเมืองไทยมีปัญหาเรื่องครอบครัวเยอะมากเลยแต่คนไม่ค่อยบอกกันเขาอายที่จะบอกกันใช่ไหมใช่รู้สึกอายเขาอายแล้วก็เจอมาบางทีจริงๆแล้วแค่รู้วิธีก็ป้องกันนะป้องกันดีกว่าแก้ yes. ป้องกันดีกว่าแก้แค่รู้วิธีการป้องกันเนี่ยจะดีกว่าเยอะเลยเนี่ยที่อาจารย์ที่จะแบบว่ามีปัญหากันแล้วค่อยมาแก้มันความรู้สึกเสียไปแล้วโอเคข้อ3มีไหมแมรี่เมื่อกี้เราพูดถึงการสร้างบรรยากาศแห่งความสงบใช่ไหมและการเป็นผู้นำคือให้คนอื่นทำงานของเขาได้สะดวกถ้าอยากจะช่วยครอบครัวโอ้โอเคอันนี้ดีข้อนี้ดีอย่าไปขูดอดีตขูดอดีตใช่ห้ามขูดห้ามพูดถึงห้ามพูดถึงอดีตในแง่ไม่ดีห้ามไปเอาเรื่องเก่าๆมาเหมือนกับว่า keep score มาเก็บคะแนนใช่ไม่ต้องเก็บคะแนนแต่แทนที่จะพูดถึงอดีตให้พูดถึงอะไรให้พูดถึงปัจจุบันและให้พูดถึงความหวังในอนาคตมีลูกสาวดาเรสบอกลูกสาวอยากวาดภาพ FC พี่แมรี่ครับได้เลยส่งมาเลยขอบใจมากซีรีบอกสวยค่ะดูชอบดิคุณเชื่อไหมแมรี่เนี่ยแมรี่นี่ฮะ46แล้วนะ46แล้วหน้าเด็กมากคุณคิดดูไม่น่าจะเชื่อว่าหน้าแบบนี้เป็น46ได้นะจริงๆฝรั่งที่46ที่เมืองนอกไม่ใช่แบบนี้แล้วนะส่วนใหญ่ก็หน้าแก่แล้ว นี่เราต้องแบบมันต้องคู่กับคนอายุ19ตรงนี้นะ20เท่าไหร่นะ19 29จำไม่ได้แล้วใช่19ตอนนี้19 ใช่ ใช เราดูแก่กว่าสามีไม่ได้หรอกใช่แล้วมารีหน้าเด็กมากเลยนะครับต้องให้เครดิตคนนวดหน้าด้วยคุณชอชื่อโปรอ้อยนะครับโปรอ้อยใช่ก็ไปติดต่อก็ได้นะผมโปรโมทให้เขาฟรีก็อยากให้เขามีงานได้มากขึ้นเขาเก่งขนาดนั้นน่ารักมากโอเคก็ที่เมื่อกี้ที่พูดถึงไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเก่าแก่ไม่ต้องไปมาเก็บคะแนนเป็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคู่ของเราไม่มั่นใจในความรักและเกียรติที่เรามีต่อเขาเขาจะคิดสร้างสรรค์เขาจะไปทำงานของเขาไม่ดีไม่ดีไม่ได้มันจะยากเพราะเขาจะเป็นห่วงเรื่องที่บ้านใช่ไหมและเขาถ้าเราเป็นห่วงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเราจะมีความกลัวในใจแล้วถ้าเรามีความกลัวยากมากที่จะพัฒนาไปข้างหน้ายากมากจริงๆแต่เลยบอก F Audio และหนังสือของอาจารย์บัณฑิตมาเรียบร้อยค่ะรอเจอตัวจริงนะคะมาเลยแล้วก็มีคนบอกสนใจใบหมอนบอกสนใจหนังสือเสียงของอาจารย์จ้าโอเคไปช้อปปิ้งได้เลยที่ bandit.org ได้เลยbandit.org นะครับ bandit.org ที่นั่นก็มีผลงานของผมทั้งหมดเลยมีคนบอกว่าแมรี่เหมือนดรูเบอร์รี่มอร์เมื่อกี้นี่คนก็บอกเหมือนชาร์ลีเอ็งเจิล
มันชาลิจะก็ดูแบริมอร์นั่นแหละยังไงเหมือนไหมเหมือนมากเลยโอ้โหแต่เขาอายุเท่ากันนะอายุเท่ากันเกิดเป๊ะเลยเออเกิดปีเดียวกันเออห่างกันไม่กี่สัปดาห์เออแล้วก็มีคนหนึ่งที่ว่าน่าเคทวินสเลตที่แสดงเรื่องไททานิกอ๋อสมัยก่อนคนจะชอบคิดว่าเราเหมือนเคทวินสเลตเออแต่อาจจะเป็นเพราะในสมัยอันนี้20ปีที่แล้วตอนไททานิกเป็นเรื่องใหญ่ๆคนชอบมาบอกมาเรียกว่าเออเหมือนหน้าเหมือนเคทวินสเลตแต่น่าจะเป็นเพราะคนไทยในสมัยนั้นคิดว่าฝรั่งหน้าเหมือนกันหมดแล้วก็มีคนหนึ่งที่เหมือนก็คือฟีบีเคทที่คนชอบบอกมารีเหมือนอ๋อที่เกาหลีแต่ก่อนสมัยก่อนที่เกาหลีคนจะบอกว่าหน้าเหมือนฟีบีเคทเคทีโฮมส์ that's when I get more เคทีโฮมส์ใช่สี่คนเนี้ยมารีเมรีหน้าเหมือนหมดไม่มันนี่แหละผมสีนี้แล้วก็หน้าฝรั่งหน้าเหมือนกันใช่ใช่โอเควันนี้ทุกคนวันนี้ก็ผมจะทำซีรีส์เดี๋ยวนะตอนนี้ผมมีไอเดียทำอะไรอยากปล่อยของเยอะมากเลยตอนนี้แบบว่าได้ไอเดียเจ๋งๆมามีอันนึงเนี่ยที่แบบว่าอยากจะสอนคุณว่าคุณสามารถเนี่ยคุณสามารถนะในผมจะทำไลฟ์แบบสั้นๆนะที่ผมแบบเคยคุณกดติดตามไว้พูดง่ายๆคือกดติดตามผมจะเอากฎสัจธรรมมาสอนฟรีกฎสัจธรรมที่แบบเจ๋งๆเลยอัปเดตที่สุดนะวิธีการเช่นวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมคนอื่นวิธีการที่ทำให้เราเนี่ยใจสบายไม่มีทางเจ็บปวดโดยคนอื่นได้เลยไม่มีทางแบบใครไม่มีใครสามารถเรียกว่า unhurtable คือไม่มีใครสามารถทำร้ายจิตใจคุณได้เลยคุณจะแข็งแกร่งขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะเอาวิธีต่างๆเหล่านี้แต่จะมาสอนในไลฟ์แบบนี้แหละเพราะผมจะไม่ออกกล้องจะถ่ายเป็นวิวไปถ่ายเป็นวิวไปแต่ผมไม่ออกกล้องแต่ผมจะเป็นไลฟ์นะทุกคนกดติดตามไว้นะกดติดตามซีเฟิร์สนะคุณจะได้ผมเห็นนั่นน่ะเห็นแล้วคุณแล้วมีแบบแรงบันดาลใจเห็นแบบเห็นที่คอมเมนต์กันเข้ามานะ555คอมเมนต์ที่แบบถามไปแล้วบอกว่าใครบอกใครเรียนฟรีแล้วเปลี่ยนชีวิตบ้างอ๋อใช่ใช่ที่เขาคอมเมนต์กันมา555คอมเมนต์แล้วก็ไลค์ต้องเป็นเยอะมากผมไปนั่งอ่านตามอ่านนะผมแบบว่าโอ้โหหัวใจพองโตอยากจะให้มากขึ้นแล้วก็มีเคล็ดลับเจ๋งๆเทคนิคเจ๋งๆเดี๋ยวจะมาสอนในไลฟ์นะครับแต่ว่าจะสอนแบบมาสั้นๆนะมาช็อตสั้นๆนะพวกคุณกดติดตามมาต้องซีเฟิร์สมาปุ๊บต้องเห็นปั๊บเลยแบบผมจะมาแบบสั้นๆมันจะไม่ใช่เป็นชั่วโมงมันจะต้องกดเข้าไปดูทันทีเลยใช่แล้วก็ผมก็จะสอนแบบทันทีเลยเพราะฉะนั้นรีบมาให้กดติดตามซีเฟิร์สเป็นเฟเวอริตนะเห็นไลฟ์ผมทุกไลฟ์ผมจะแบบมาสั้นๆไม่ต้องดูกันนานๆนะครับแล้วก็จะถ่ายวิวสวยๆให้นะครับวันนี้ก็วิวสวยหนึ่งอันคือวิวหน้าภรรยาผมเองนะครับหน้าติดตามเลยใช่หน้าฟังวันนี้ก็อาจจะถ่ายแม่น้ำบ้างถ่ายดอกไม้บ้างอะไรเงี้ยก็พูดไปนะผมก็ไม่ต้องออกกล้องไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นนะอยู่กับกล้องแล้วก็ไมค์ก็พอจบนะครับทุกคนก็ได้ข้อติดตามเห็นไมค์ไหมไมค์นี้ใช้ได้เลยนะไม่มีปัญหากับไมค์นี้ไม่มีเลยไมค์ละร้อยกว่าบาทสบายตายนี่แหละใช่ไหมมันน่ารักมากเลยน้องจอยชอบมาแอบใช้กลับมาสู่โลกแบบนี้บ้างเพราะโอ้โหแบบเวลาไลฟ์แบบเกลือกอลังการเนี่ยกล้องใหญ่ไมค์แบบโอ้โหไมค์แพงๆไม่มีปัญหาเยอะมากวุ่นวายเลยเต็มไปหมดเลยพอใช้อะไรง่ายๆอย่างนี้เออดีสบายโอเคนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามด่วนแล้วผมจะมาให้เคล็ดลับเจ๋งๆตอบโจทย์ทุกคนวิธีแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตวิธีจะเพิ่มพลังให้กับคุณวิธีสร้างเงินสร้างอะไรผมจะมาไลฟ์บ่อยๆช่องไหนช่องไหนใน Facebook ให้ข้อมูลฟรีดีๆเยอะแยะขนาดนี้ใช่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนี่ต้องมาติดตามที่นี่โอเคขอบคุณนะครับทุกคน Thank you bye bye